ก็รู้จักกับพี่ป๊อกมาก็3ปีกว่าจะ4ปีแล้วตอนแรกก็เจอกันที่ร้านอาหารเพื่อนพาไปกินข้าวแล้วแฟนเพื่อนอ่ะพี่ป๊อกเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนอีกทีนึงเขาก็แนะนำให้รู้จักก็แค่นั้นวันแรกที่เจอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะผู้ชายคนนี้ก็โอเคก็เฉยๆครั้งแรกก็ไม่นะครับก็ธรรมดาครับก็น่ารักดีแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะเขาพยาบาลเขาอยู่สูงผมคิดอย่างนี้ครับนัดเพื่อนกับน้องแฟนเพื่อนเขาก็ถามว่าจีบปุ้มไหมต่างคนต่างไม่มีแฟนก็ขอเบอร์โทรก็บอกได้เฮาแล้วก็เพื่อนน้องเขาก็เลยโทรไปขอเบอร์ให้ปุ้มเขาก็ให้ก็เลยลองโทรกันคุยกันดูประทับใจอะไรในตัวพี่ป๊อกเหรอเรื่องที่พี่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็แบบจิตใจดีช่วยเหลือเพื่อแพร่เขาประมาณนี้เขาเป็นคนที่แบบคือรู้จักเขาเอาใจใส่ทั้งตัวเราแล้วคนรอบข้างของเราก็เขาเป็นผู้หญิงถามว่าพอรู้จักเขาเขาเป็นผู้หญิงดีนะครับใจที่เขาเป็นห่วงเราอ่ะคือง่ายๆมาก่อนผมเป็นคนที่ขี้เหล้าเที่ยวเตะอะไรอย่างเงี้ยก็มาชอบไม่ค่อยกลับก็กินอย่างเดียวกินเหล้าอย่างเดียวทุกวันก็มาเจอปุ้มเขาก็ใจก็ดีเขาเป็นห่วงเราเขาก็อยากให้เราเลิกเป่าอะไรทุกอย่างให้เราไม่ว่าการแต่งตรงแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างครับผมประทับใจเขาทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นอ่ะได้เจอผู้หญิงคนเนี้ยครับก็ที่ผ่านมาก็อยากจะขอบคุณพี่ป๊อกที่ทนกับนิสัยที่เอาใจตัวเองของปุ้มแล้วก็แบบพยายามปรับตัวเข้าหาปุ้มไม่ต้องให้ปุ้มได้แบบปรับตัวเข้าหาเขาให้ยุ่งยากอันนี้เป็นส่วนดีที่ปุ้มชอบรู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษคือเขาสามารถทนเราได้ทุกเรื่องทนอารมณ์เราได้ตลอดเป็นคนที่แบบคืออยากจะขอบคุณพี่เขาจริงๆอ่ะที่ไม่ว่าปุ้มจะเป็นยังไงเขาก็ไม่เคยขอให้เปลี่ยนอยากจะขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณที่ทำให้พี่เปลี่ยนแปลงตัวเองขอบคุณทุกอย่างจากขอบคุณจากคนที่ขี้เมาอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นอ่ะมีคุณค่าขึ้นคนอื่นเขามองดีขึ้นอ่ะก็ขอบคุณเขามากครับติ๊งนังเมื่อกี้ป๊อดถามพี่ว่าอะไรนะ
ถามพี่สิป่ะเวลาปอนป่ะไม่บอกดีกว่าเอาให้ปอนคิดเองฮ่า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 โอเคในเมื่อคุณปุ้มไม่บอกถ้างั้นปอนคิดเองก็ได้เพราะงั้นปอนคิดว่าคุณปุ้มรักปอนมากที่สุดในโลกเลยโอเคตามนั้นเราเลือกจบปะ